หิ่งห้อยเนี่ยมันแสดงออกถึงสิ่งแวดล้อมที่ดีอันนี้ตั้งแต่ผมเด็กๆผมเห็นนึกสมัยอยู่กับยายนอนดูดาวครับก็จะมีหิ่งห้อยมาบ้านอยู่ริมแม่น้ำเนี่ยครับพิสูจน์แล้วว่าไอ้ต้นไม้ทุกชนิดหิ่งห้อยอยู่ได้อ๋อตักกะที่หิ่งห้อยมาที่นี่เพราะว่ามีอาหารครบมีต้นไม้มีธรรมชาติที่ผมพูดเสมอว่าครอบครัวธรรมชาติเนี่ยครอบครัวที่ปลอดภัยครอบครัวที่อบอุ่นครับตรงเนี้ยที่ฟาร์มคุยงเนี่ยถือว่าเป็นครอบครัวธรรมชาติที่อบอุ่นและปลอดภัยอย่างยิ่งนะครับแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์อันนี้ผมยืนยันนะครับว่า ศาสตร์ของในหลวงเนี่ยศาสตร์พระราชาเนี่ยเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนเนี่ยคงต้องนำไปใช้นะครับครับใช้แล้วมีความยั่งยืนนะครับทั้งมั่นคงในเรื่องของครอบครัวครับในเรื่องเศรษฐกิจนะครับในเรื่องการทำมาหากินแล้วก็สิ่งสำคัญคือมีความยั่งยืนนะครับแล้วก็เราจะเป็นคนที่มีคุณภาพนะโดยที่ผมพูดเสมอนะไปตั้งแต่เป็นนายอำเภอไม่มีเงินก็อยู่ได้คือเราหารายได้แต่เก็บไว้ลงทุนในสิ่งที่ชอบที่ควรนะครับแล้วก็มีไว้ใช้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับแล้วก็ขยายการลงทุนตรงนี้ลงทุนเพื่อลงทุนเพื่อสังคมนะครับก็ตรงนี้ท่านจะเห็นว่าต่อไปถ้ามีลักษณะอย่างนี้มีหิ่งห้อยเนี่ยคนในหมู่บ้านชุมชนนั้นจะมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากโรคนะไม่ใช่โจรผู้ร้ายปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆหมายความว่าความชีวิตที่ดีพื้นที่ตรงนี้ปลอดสารเคมีอย่างนี้หรือผมไม่บอกว่าปลอดแต่มีสารเคมีที่น้อยที่สุดอ๋อธรรมชาติของเขาจะลักษณะงั้นครับธรรมชาติของหิ่งห้อยเนี่ยคือถ้ามีสารเคมีเขาจะไม่อยู่ไม่ได้เพราะเขาจะอยู่กับพื้นอยู่กับไอ้แฉะนะครับมีความชื้นมีอาหารที่มาจากธรรมชาตินะครับอันนี้พิสูจน์ได้นะฮะตั้งแต่ผมเด็กๆแหละวันนี้ก็มาดูให้เห็นกับตาอีกครั้งครับมาดูให้เห็นว่าแล้วก็ให้ทางท่านประมงเกษตรกรจังหวัดท่านในอำเภอเนี่ยน้องกุยงเนี่ยมันมีสื่อเรามาด้วยดวงทั้งขั้นด้วยเนี่ยครับได้มาช่วยนี่ผมต้องขอบคุณนะคือให้รู้ว่าประเทศไทยยังมีจุดที่มีสารเคมีน้อยนะครับคือถ้าคนจะบอกว่าไม่มีเลยคงเป็นไปไม่ได้ครับนะครับคงต้องมีแล้วมีน้อยนะครับโดยเฉพาะต้นไม้เนี่ยทุกคนช่วยกันปลูกคนละต้นสองต้นเนี่ยจะช่วยให้สิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์กลับคืนมานะครับในฐานะที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเนี่ยก็เชิญชวนนะครับพี่น้องคนไทยทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศเนี่ยมาเที่ยวใน7อำเภอของเรานะครับนอกจากเราจะมีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับมีพระนอนมีพระนั่งที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็เรามีของกินมากมายแต่สิ่งสำคัญมาที่อ่างทองแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นโครงการพระราชดำริโครงการตามพระราชสวนีนะครับที่ผมพูดไว้คือความสีบัวทองกับพระหนองละหันจีนแล้วมาดูปราชาวบ้านอย่างครูพยงนะครับแล้วเรายังมีอีกหลายที่นะครับมากินผลไม้มากินพืชผักที่ปลอดภัยครับเราเป็นวิสัยทัศน์จังหวัดอยู่แล้วเมืองน่าเที่ยวน่าอยู่และอาหารปลอดภัยนะครับตรงนี้เป็นจุดหนึ่งนะครับที่ท่านมาเรียนรู้ได้นะครับเรียนรู้แบบผมยืนยันว่ายังไงก็สาพราชานี่ดีที่สุดละนะครับครับขอบคุณมากครับท่านผู้ว่า